สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันแล้วสำหรับช่อง Monkey Ghost Channel นะครับผมวันนี้แอดจะมานำเสนอตัวชีสสลิงนะครับค่ายที่อยู่มานานพอสมควรเลยครับเพื่อนๆอาจจะรู้จักกันนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้นะครับเนื้องานนั้นถือว่าจัดว่าโอเคเลยทีเดียวนะไม่แพ้ค่ายอื่นเลยนะครับผมมันจะเป็นยังไงจะรูปร่างหน้าตาไงจะมีของอะไรที่ได้มาบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะครับตัวชีสริงตัวนี้นะครับผมที่วันนี้แอดได้เอามานำเสนอนะครับผมตัวนี้เป็นงานของ M นะครับผม MK Suki Yagi ทุกไม่ใช่ MK2 นั่นเองนะครับผมโอ้โหจัดว่าดีเลยนะครับงานเนียนแล้วก็ครบเซตอีกต่างหากนะครับผมจะเป็นเนื้อผ้า 500G Condura นะครับผมแล้วก็เป็นซิป YKK หมดเนาะเจ้า M สันตัวชีสริงตัวนี้นะทำไมมันแตกต่างกับเจ้าตัวอื่นที่ผมได้เคยรีวิวมาอย่างทวินฟาคอน GMC นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมที่เขาจะให้มานะครับมันจะเป็นตัวชิสริงแบบนี้เลยครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับผมแล้วก็เขาจะมีซองที่แบ่งมาให้เนาะซองแรกนะครับที่ได้มาก็จะเป็นฮูด1ตัวฮูดอีก1ตัวเป็น2ตัวนะครับแล้วก็จะมีซองใส่แม็กนะครับตัวนี้อีก1ตัวซองใส่แม็ก M4 2ซองนะครับผมตัวพาววิทยุมาให้นะหรือใส่แม็กก็ได้มีทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับผมแล้วก็มีกระเป๋าพาวหน้ามาให้เนาะโอเคเพื่อนๆ เรียกว่ากระเป๋าจิงโจ้นะแหมน่ารักเชียร์แต่ชอบนะแอร์ก็จะเรียกกระเป๋ายิงโจ้เหมือนกันนะไปเดี๋ยวเราไปดูตัวเนื้องานกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมจะบอกเลยนะว่ามันดีไม่แพ้กับพวกทวิน TMC เลยนะราคาก็จับต้องได้ย่อมเยาวนะครับผมได้ครบเซตอีกต่างหากนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาติดเข้าไปให้เหมือนเดิมกันนะครับผมสำหรับเจ้าตัวงาน M ครับมันจะมีหลายสีมากเลยก็จะมีสี CB ดำเลนเจอร์กรีนนะครับสีพางก็จะมีมัตติแคมดำอะไรประมาณนี้นะครับผมถือว่างานทำออกมาได้เนียนแล้วก็เนียบนะแล้วก็งานดีเลยทีเดียวนะครับผมสามารถไปอะแดปต์ติดกับเวฟได้นะครับก็จะมีอย่างที่เห็นนะครับตัวเพาวิทยุตัวนี้ครับก็จะมีสายมอลลี่มาให้ด้วยนะยางยืดเอาไว้อะแดปต์ใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับถือว่าดีแล้วก็คุ้มเลยทีเดียวนะใส่วิทยุได้ใส่แม็กก็ได้นะโอ้โหถือว่าเจ๋งเลยทีเดียวนะครับผมส่วนไอ้เจ้าตัวข้างหน้านี้ก็เหมือนทั่วไปนะครับข้างในก็อย่างที่เห็นนะโดยรวมประมาณนี้สามารถใส่แม็กได้จุใจเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาจับให้เพื่อนๆดูก็เลยจับรีวิวซะเลยสำหรับเจ้างาน M นั่นเองนะครับผมเราไปดูเพาข้างหน้าเลยกว่าเพาข้างหน้านี่จะบอกว่าพวกนี้เป็นซิป YKK นะรูดปื๊ดปาร์ตปื๊ดปาร์ตได้เลยรูดไปทั้งซ้ายทั้งขวาได้ครับแล้วแต่สะดวกนั่นเองนะครับผมที่ชอบมากเลยนะสำหรับเจ้าตัวเพาของ M เนี่ยเขามีตินตุ๊กแกข้างในนี้ให้ด้วยนะซึ่งไองานของค่ายอื่นไม่มีนะคือเปิดออกมาก็จะไม่มีแบบตัวงานตินตุ๊กแกตรงนี้นะครับผมมันเหมาะสำหรับลงปฏิบัติงานใส่ของอะไรก็ได้ครับติดกับพวกตีนลูกแกข้างในนี้ก็ได้นะมันมีทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะครับผมเห็นไหมซ้ายแล้วก็ขวาอยู่ข้างในนี้นะครับผมโอเคตัวนี้ก็จะเหมือนงานอื่นทั่วไปนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบผ้ายืดๆนะโอเคเลยงานสายนะครับสายเจ้าของงาน M นี่ก็โอเคนะไม่ได้แย่เลยดีเลยทีเดียวแหละแต่ที่ชอบมากก็คือถ้าเป็นงานอื่นน่ะเขาจะไม่มีงานในตัวนี้มานะตีนตุ๊กแกที่เอาไว้เก็บสายให้มันเนียนนะครับผมแล้วเขาให้มาแบบว่ามันยาวมากสำหรับคนที่ตัวใหญ่นะครับสามารถอะแดปใช้ได้นะครับซึ่งงานอื่นเนี่ยมันก็อะแดปใช้ได้นะแต่เจ้าสายเนี่ยมันไม่ยาวพอแต่เนี้ยโอเคยาวพอเห็นมั้ยเราสามารถแกะออกมาอะแดปแล้วก็พันเก็บได้นะครับผมนี่คือซิกเนเจอร์ที่ดีของงานเขาเลยนะครับตัวปรับสายก็กระชับแล้วก็ลื่นดีนะเหมาะเลยเหมาะเหม่งเลยล่ะโดยรวมประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาที่เห็นแตกต่างกับค่ายอื่นนะมีอยู่ 2-3 จุดนะคลิปรีวิวเจ้าตัวชิสริงงาน M นะครับผมเป็นรุ่น MK Suki นั่นเองนะครับไม่ใช่นะครับผมท่านเพื่อนสนใจสามารถกดเข้าไปที่เพจ Monkey Ghost ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้แอดต้องขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเป็นการทำคลิปต่อไปนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กันเยอะๆด้วยนะจ๊ะผมโอเคแอดต้องขอตัวลาแล้วครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายโอ้กูอย่าลืมกดติดตาม Monkey Ghost ด้วยนะคะ Don't forget to click and follow Monkey Ghost